เรื่องต่อมาครับกรณีที่นายกยิ่งลักษณ์ได้จะเดินทางไปครม.สัญจรลักษณะทัวร์นกกระมิ่งวันที่14แล้วก็15ที่ภาคอีสานโดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็ปรากฏว่าประชาชนให้การตอบรับและที่สำคัญก็ยังมีก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับประชาชนที่แบบเรียกว่ากลุ่มหน้ากากขาวก็จะออกมาต่อต้านผมบอกว่าการที่จะแสดงความเห็นต่างเนี่ยในพื้นที่เนี่ยก็สามารถทำได้แต่ไม่เห็นด้วยที่ลักษณะว่ามีการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลออกมาแสดงความคิดเห็นที่ลักษณะที่คิดต่างเพราะการลงพื้นที่เนี่ยของท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยและคณะรัฐมนตรีที่จะไปทัวร์นกขมิ้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็จะเกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการดูแลโครงการต่างๆรวมถึงการดูแลงบประมาณในการพัฒนาโดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะครับก็มีสสถึงจะมีเพื่อไทยหนึ่งท่านแล้วก็มีสสทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเราถือว่าวิธีการที่นายกลงพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่ผ่านมาก็จะเกิดประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของกลุ่มหน้ากากขาวที่จะมาต่อต้านหรือจะมาประท้วงเนี่ยก็ขออยู่ในกรอบของกฎหมายผมเชื่อว่ารัฐบาลก็จะรับฟังและที่สำคัญก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในเรื่องระบบประชาธิปไตยนะครับว่าลักษณะที่ขออยู่ในกรอบกฎหมายอย่าลักษณะเหมือนที่กระทรวงกลาโหมอย่าไปขวางการทำหน้าที่ของขวางการปฏิบัติหน้าที่ของนายกยิ่งลักษณ์รวมทั้งข้ารัฐมนตรีก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับก็ขอให้มีการเสนอความคิดเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์นะครับก็จะเกิดประโยชน์